นุ่นกับหนูเนี่ยไม่มีโกหกทุกคนแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าเสียใจนุ่นกับหนูอ่ะเป็นแฟนกันจริงๆพูดแบบนี้นะเขาไม่ได้โกหกทุกคนเขาไม่ได้จิ้นกันเพื่องานหรือจิ้นกันเพื่ออะไรไม่ใช่เขาเป็นแฟนกันจริงๆหนูไม่ได้สร้างเรื่องหนูไม่ได้แฉหนูไม่ได้ตอบว่าเขาเป็นแฟนกันหนูไม่ได้แฉว่าเขาจะทำนั่นนู่นนี่ด้วยกันหนูไม่ได้ตอบค่ะไม่มีใครดึงหนูออกไปไหนได้ถ้าไม่มีใครถีบหนูออกมามีคนทักมามีคนคอมเมนต์แล้วก็มีคนเอาไปโพสต์แล้วก็มีคนเอาไปพูดในไลฟ์ว่าทำไมหนูลบเหมือนหนูลบคลิปเขาออกมันหนูลบคลิปน้องออกมันหนูลบคลิปน้องออกเลยเหมือนหนูแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเอาไปพูดให้มันเป็นประเด็นแล้วหนูเห็นไอ้ใบมาไลฟ์พอดีก็เลยได้พูดแล้วก็ทุกอย่างอ่ะทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูไม่มีใครดึงหนูออกไปไหนได้ถ้าไม่มีใครถีบหนูออกมาคือบางสิ่งบางอย่างบางคนอ่ะไม่ได้รู้อะไรอ่ะหนูแนะนำให้เงียบให้หยุดพูดให้เงียบอยู่เฉยๆหยุดพูดหยุดพามเลิกแสดงความคิดเห็นถ้าไม่ได้รู้อ่ะเงียบเพราะว่าคำพูดที่มึงเม้นแต่ละเม้นอ่ะบางคนอ่ะเม้นแต่ละคำแต่ละคำพูดอ่ะมันทำให้มันบีบให้หนูจะต้องออกมาพูดออกมาปกป้องตัวหนูเองคือหนูมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเลยค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแค่นั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องว่าร้ายแรงไม่ได้แบบทำแบบอะไรกันร้ายแรงไม่ขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแค่นั้นเองทนได้มึงก็อยู่ต่อไปกูไม่ไหวกูก็ออกมาแค่นั้นมันเป็นไรหนูรักคนอื่นมากแล้วหนูรักตัวเองบ้างไม่ได้เหรอหนูถามแค่นี้เลยถอยออกมาแล้วนะหนูถอยออกมาแล้วหนูไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับเขาทั้งคู่แล้วนะแล้วก็นุ่นกับหนูเนี่ยไม่มีโกหกทุกคนแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าเสียใจจะเสียใจวันนึงจะไม่ใช่คู่กันจริงจริงนุ่นกับหนูอ่ะเป็นแฟนกันจริงๆอันนี้หนูพูดเลยค่ะเป็นหนูพูดเลยค่ะแล้วถ้าหนูพูดว่าแล้วหนูพูดขนาดนี้เนาะเพราะหนูถอยออกมาแล้วนะหนูถอยออกมาแล้วหนูไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับเขาทั้งคู่แล้วนะกับเขาแล้วก็ทุกคนเลยหนูไม่เกี่ยวกับใครเลยนะหนูพูดแบบนี้นะเขาไม่ได้โกหกทุกคนเขาไม่ได้จิ้นกันเพื่องานหรือจิ้นกันเพื่ออะไรไม่ใช่เขาเป็นแฟนกันจริงๆเขาเป็นแฟนกันจริงๆแต่ถ้าคำพูดของหนูวันนี้ที่หนูพูดถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงให้เขาออกมาพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงโอเคไหมโอเคป่ะให้เขาออกมาพูดเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงคือทุกคนถามหนูคำนี้มาคิดว่าที่หนูออกมาเพราะว่าที่ผ่านมาหนูไม่ได้สร้างเรื่องหนูไม่ได้ตอบว่าเขาเป็นแฟนกันหนูไม่ได้ตอบว่าเขาจะทำนั่นนู่นนี่ด้วยกันหนูไม่ได้ตอบค่ะเนี่ยแหละเหตุผลที่หนูออกมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบางคนเขามองว่าหนูเป็นแบบนี้หนูเลยเหนื่อยไงทำไมกูจะต้องไปมาดูแบบเป็นคนแบบนี้ในสายตาคนอื่นทั้งที่สิ่งที่กูทำกูไม่ได้ทำเพื่อตัวกูเองกับเรื่องแต่งอะนะไปถามเขาเองเนาะถ้าเขาพูดว่าหนูโกหกก็ให้เขาพูดออกมาจากปากเขาเลยว่าหนูพูดต่อเอาแบบนี้ดีกว่าไปถามเขาดีกว่าถ้าหนูพูดต่อก็ให้เขาพูดมาเลยว่าหนูเป็นคนต่อแค่นั้นเลยเพราะว่าหนูก็มีในส่วนของหนูแค่นั้นเอ้ยแค่นั้นเองที่บอกว่าหนูได้ผลประโยชน์ให้หนูพูดตรงๆคิวงานหนูยังได้ไม่ครบหนูเคยพูดไปแล้วหลายรอบคิวงานหนูที่หนูดีไว้หนูยังได้ไม่ครบเลยหนูยังไม่ได้ไม่ครบเลยมันไม่ใช่เรื่องแค่นิดเดียวแล้วเราก็ตัดสินใจด้วยอารมณ์คนท้องอย่ามองว่ามันคืออารมณ์คนท้องแล้วที่ผ่านมาหนูรักคนอื่นมากกว่าตัวหนูเองอีกหนูรักคนอื่นมากกว่าตัวหนูเองอีกหนูถามคำเดียวนะไม่ต้องเอาความรู้สึกหนูก็ได้นะไม่ต้องเอาความรู้สึกหนูก็ได้นะเอาความรู้สึกสามีหนูนะว่าเขารู้สึกยังไงสามีแม่หนูพี่สาวหนูครอบครัวหนูเขารู้สึกไงเราไปนั่งให้คนอื่นด่าโดนด่า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 รู้สึกไงคนในครอบครัวเรารู้สึกไงจนแบบวันที่เราได้นั่งคุยกับครอบครัวเราอะแล้วทุกคนแบบร้องไห้เลยอะร้องไห้เลย